่มาร่วมเชื่อในวันนี้ครับผมโอเคครับมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตกันห่างๆกันแล้วกันนะครับอ่ะโอเคเราได้มาคุยกันที่นี่วันนี้มาในฐานะตัวแทนของศูนย์ดาราแล้วกันนะครับมาเพื่อที่จะช่วยกันร่วมรับบริจาคเชิญชวนนะครับวันนี้เป็นครั้งที่สองที่สื่อมวลชนนะคะนักข่าวก็คือจัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาให้เราได้ช่วยน้ำท่วมกันนะคะก็ตอนนั้นคือยังท่วมอยู่อันนี้คือคุณปู่นะคะก็เห็นว่ารายได้ที่ได้เนี่ยจะนำไปช่วยเหลือโรงเรียนอัธยานะคะที่น้ำท่วมมาสักตัวเลยโอกาสได้ไปถึงกันตรงนี้น้ำสูงมากนะคะก็ถือว่าเราได้ช่วยกันนะคะที่เด็กๆที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็สถานที่ก็น่าสนใจมากอันนี้เป็นเทคคือเป็นโรงเรียนที่มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็มีโอกาสได้ไปคุณปู่ค่ะไปดูเนี่ยตามโรงเรียนคือไม่ใช่โรงเรียนใหญ่นะคะโรงเรียนเล็กๆแบบนี้แล้วก็โอ้โหเส้นสูงมากเยอะจริงๆค่ะก็ต้องแบบก็ต้องจัดสถานที่กันใหม่งบประมาณก็ไม่ได้เยอะก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกันค่ะวันนี้เราจะร่วมแรงร่วมใจกันนะครับช่วยกันนะครับก็ที่ถ่ายมาแล้วค่ะที่ซื้อแบบด้วยเช่นกันนะคะก็รอบที่250 บาทแต่ว่าถ้าใครอยากจะทำบุญมากกว่านั้นก็ยินดีแล้วก็มีกล่องรับบริจาคอยู่ค่ะอยู่ในตรงโต๊ะลงทะเบียนใช่ก็มีพี่นักข่าวน่ารักมากก็คือทำงานกันเต็มที่นะคะแล้วก็ช่วยกันถ่ายเสื้อเลยครับผมแล้วก็ใครอยากได้เสื้อสวยๆอ่ะก็ที่ท่านเทสใส่อยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเทสที่ถ่ายด้วยใช่ไหมใช่แล้วเจอกันได้เลยค่ะนะบูธทางเข้านะคะด้านซ้ายมือตัวละ250 บาทถ้าใครอยากจะให้เพิ่มมากกว่านั้นก็ถือว่าค่ะยินดีก็ถือว่าช่วยกันทำบุญแล้วก็บริจาคนะคะเพื่อให้คนช่วยก็ยินดีค่ะแล้วรองว่าใครใส่ก็สวยนะคะสำหรับเพื่อนตัวเองเยี่ยมคนนี้ใส่ได้ไหมครับนี่ก็เป็นไซส์ XL XL ได้ซื้อไหมซื้อไหมใครอยากใส่แบบแพนเค้กครับผมเนี่ยช่วยกันนะครับหรือว่าใครอยากจะที่อย่างที่บอกคือเริ่มต้น250 บาทใช่ค่ะแต่ว่ามากกว่านี้ก็ได้มากกว่านี้ก็ได้หรือว่าใครอยากทำบุญก็ได้เมื่อกี้นี่อยากขายเสื้อมากเลยบอกว่า2 ตัว 600นะครับหรือว่าจะมีหรือจะมีสุนิดาหรือว่าอย่างเช่นเกินถึงบอกว่าตัวจัดได้ค่ะก็ถือว่าจะทยอยมาเรื่อยๆค่ะใช่นะครับใครเห็นในเดินถือของอะไรที่มีคำว่ารู้ลูกจ้างอินซับต่างๆนะครับก็ดอกไม้สวยๆแบบนี้ก็ทำคุณได้เลยเดินเป็นหยอดได้เลยคือเราคิดว่า20-30 บาทร้อยได้ไหมถ้าทุกคนที่20-30 บาทผมว่ามีเงินเยอะมากนะครับรอดูใช่แล้วนะครับช่วยกันนะด้วยการศึกษาที่เด็กด้วยแล้วก็เพื่อแสดงน้ำใจของคนไทยนะคะยินดีเลยค่ะเรียกว่าสมัครใจเนาะช่วยกันโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณแทนเค้กก่อนต้อนรับกันอีกครั้งจะได้เจอกันก็ไปซื้อเสื้อไปใส่กล่องบริจาคได้เลยนะครับขอบคุณแทนเค้กครับ